ย้อนกันไปคดีเรื่องของการมีกัญชานะคะในครอบครองแล้วก็เสพกันนะของทางลูกชายของฉลองนั่นก็คือเจซีชานกับอีกหนึ่งคนก็คือเคอร์เจิ้นตงครับใช่ไหมตอนนี้ทางการอนุญาตนะคะยกเลิกโทษแบนแล้วดังนั้นเราก็มีโอกาสได้เห็นผลงานของเขาแล้วค่ะครับหลังจากที่เจซีชาและนักแสดงหนุ่มชาวไต้หวันเคอร์เจิ้นตงถูกลงโทษด้วยการห้ามไม่ให้มีผลงานใดๆออกสื่อในจีนมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจากต้องโทษคดียาเสพติดล่าสุดก็ได้มีข่าวยืนยันออกมาแล้วว่าทั้งเจซีชาและเคอร์เจิ้นตงกำลังจะได้รีเทิร์นหวนคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้งเนื่องจากทางการจีนได้เตรียมที่จะยกเลิกโทษแบนของ2ซุปเปอร์สตาร์เอเชียในเร็วๆนี้แล้วโดยรัฐบาลจีนกวาดล้างคนดังที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตั้งแต่ปีที่แล้วโดยคนดังทั้งในวงการบันเทิงฮ่องกงจีนและไต้หวันที่ถูกจับนอกจากจะถูกลงโทษตามกฎหมายก็ยังถูกแบนห้ามออกสื่ออีกด้วยซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งเจซีชาและเคอร์เจิ้นตงเนื่องจากในปีที่แล้วทั้งคู่มีผลงานการแสดงและการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดังมากมายแต่ท้ายที่สุดก็ถูกตัดฉากที่ทั้งคู่แสดงออกจนหมดค่ะมีรังคาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเฉินหลงและผู้กำกับชื่อดังเฉินไคเกอร์ได้พยายามวิ่งเต้นให้ทางการจีนยกเลิกโทษแบนเจซีชานเนื่องจากหนังเรื่องมังคัมสตาร์เดอะเมาน์เทนของเฉินไคเกอร์นั้นมีเจซีชานร่วมแสดงด้วยซึ่งการต้องโทษแบนจะทำให้การใช้หนังฟอร์มยักษ์เรื่องนี้มีปัญหาแน่นอนโดยท้ายที่สุดทางการจีนก็ได้ตัดสินใจยกเลิกโทษแบนซึ่งก็จะทำให้หนังเรื่องนี้นะคะรวมถึงกับอีกเรื่องนึงนั่นก็คือ Tiny Times 4ที่นำแสดงโดยเคอร์เจิ้นตงสามารถเข้าฉายได้ในเวอร์ชันปกติค่ะ我還沒有跟除了爸爸媽媽以外沒有跟任何人聯繫我希望可以為這個道歉記者會做好最好的準備ตรงคือรัฐบาลจะเป็นคนที่บอกว่าจะแบนหรือว่าไม่แบนใช่เจ๋งที่เหมือนกันนะก็คือเหมือนแบบอ่ะโอเคก็จริงๆจะครบปีแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนั่นคือเดือนกรกฎาคมนะคะครับครับใช่ใช่